ัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักค่ะเนื่องในโอกาสวันชัตรมงคลหรือวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีโดยในวันนี้เวลา 10:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และหม่อมเจ้าสิริวันวเรมหิดลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำราชการต่างๆในพระบรมราชจักรีวงศ์สมเด็จพระราชาคณะถวายศีลพระสงฆ์20รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพยดารักษานพประดนมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฏพันธ์พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชนพประดนมหาเสวตฉัตรสิริราชกกุฏพันธ์พนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรบันเดาะและดุริยางแล้วพราหมณ์เจิมนพประดนมหาเสวตฉัตรโหนผูกผ้าสีชมพูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายเครื่องราชกกุฏพันธ์และพระราชลัญจกรพระครุฑผ้าทองคำประจำราชการแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในการนี้เมื่อเวลา 12:00 น.ทหารบกทหารเรือและทหารอากาศได้ทำการยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝ่ายละ21นัดด้วยต่อมาเวลา 17:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และหม่อมเจ้าสิริวันวเรมหิดลไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่พระราชวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ประกอบคุณความดีซึ่งในปีนี้หม่อมเจ้าสิริวันวเรมหิดลทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินด้วยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปฉลองพระองค์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทพระเทพบิดรทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชอันเป็นการเสร็จพระราชพิธีฉัตรมงคลประจำปี2543อันหนึ่งในโอกาสมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ด้วยปวงชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัตรมงคลเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์ฤทธิ์สนิทวงศ์ณอยุธยารองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะที่ประตูพระวิรุณอยู่เจนสวนจิตรดาซึ่งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะประธานการจัดงานเดินเทิดพระเกียรติชัตรมงคลรำลึกและผู้แทนสโมสรไลออนสากล310ลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนนักศึกษานำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายหลังจากการเดินเทิดพระเกียรติจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังสวนจิตรดาทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัตรมงคลนี้ด้วย